สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันกับอัญญาบอนสี EP นี้เป็น EP พาชมนะคะแล้วก็แนะนำบอนสีสวยๆลักษณะรูปทรงที่แปลกโดดเด่นนะคะและเป็นที่น่าสะสมคลิปนี้มีมาให้ชมทั้งหมด3รายการนะคะสำหรับต้นแรกก็จะเป็นพญามุจรินต้นนี้นะคะนี่เลยเขาจะมีทรงใบที่โดดเด่นนะคะลำต้นแล้วก็เฉดสีที่สวยสะดุดตานะคะพญามุจรินเป็นบอนกาบบอนเก่าที่ค่อนข้างจะหายากนะคะและยังเป็นแรร์ไอเทมที่น่าสะสมมากๆด้วยสีใบและลักษณะลำต้นนะคะที่แปลกตาส่วนในท้องตลาดอาจมีจำนวนน้อยนะคะจึงทำให้ไม้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะคะแต่เท่าที่อัญญาบอนสีเลี้ยงพญามุจรินมาเขาจะโตไวแล้วก็แข็งแรงนะคะอาจจะให้หน่อช้าแล้วก็ลักษณะหัวของเขานี่ก็จะไม่โตสักเท่าไหร่นะคะการเพิ่มจำนวนหรือการทำจำนวนของทางแต่ละส่วนเนี่ยก็เลยมีจำนวนค่อนข้างน้อยนะคะแต่ถ้าผู้ลูกค้าที่สนใจแล้วทางอัญญาบอนสีก็ได้ทำการผ่าทำจำนวนไปแล้วก็อาจจะประมาณ2เดือนนะคะสำหรับรุ่นนี้อัญญาบอนสีมีต้นแม่ทั้งหมด4ต้นนะคะแต่ว่าขอโชว์แค่2ต้นนี้ก่อนอีก2ต้นยังเป็นไม้จอมสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีเป็นบอนที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะช่วงนี้ราคาที่เราเห็นตามท้องตลาดก็สามารถจับต้องได้นะคะราคาไม่แรงนี่เลยนะคะน้องมีชื่อว่าพญามุจรินจ้าเรามาต่อกันที่ต้นที่2กันเลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าขุมทองค่ะลักษณะทรงใบเขาจะเป็นลักษณะบอนสีใบกลมนะคะแบบนี้เลยกระดูกก็จะเข้มๆนะคะส่วนก้านใบเขาก็จะเป็นสีดำนะคะนี่เลยนะคะสำหรับบอนสีที่มีชื่อว่าขุมทองเขาจะมีเม็ดสีแดงจะคล้ายๆการละลายเหมือนเรานำผู้กันป้ายจุดแล้วก็ละลายนะคะขุมทองอาจจะเป็นบอนสีที่มีทั้งพื้นสีขาวแล้วก็พื้นสีชมพูก็ได้นะคะส่วนลักษณะบอนสีที่คล้ายๆกันก็จะมีตระกูลเดียวกันก็จะมีพวกมงกุฎเพชรนะคะมีไทยนิยมสตรอเบอรี่สตาร์ส่วนในส่วนของต้นขุมทองเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของเขาก็อย่างที่แจ้งไปนะคะลักษณะจุดของเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆการละลายจุดนะคะเลยสีสวยๆในตระกูลเดียวกันนะคะขุมทองยังราคาดีที่สุดแล้วก็มีความสวยโดดเด่นในกลุ่มชุดที่คล้ายๆกันเรามาดูกันที่ต้นสุดท้ายเลยนะคะมีชื่อว่าพญาขอมเขาถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบอนสีที่มีความเข้มดุเป็นบอนโบราณบอนเก่าที่นักสะสมหรือคนที่ชื่นชอบบอนสีไม่ควรพลาดนะคะที่จะนำพญาขอมมาสะสมด้วยเฉดสีที่มีความเด่นมากๆเลยนะคะเขาเลยมีความสวยสะดุดตาสีเข้มๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับพญาขอมค่ะสำหรับ EP นี้นะคะทางอัญญาบอนสีพามาชมบอนสีสวยๆนะคะที่ขายดีแล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านสนใจแล้วก็สอบถามนะคะ3ตัวเด่นๆนี่นะคะมีมุจรินมีขุมทองแล้วก็มีพญาขอมนะคะทำจำนวนออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะยังไม่เพียงพอ
สำหรับคลิปแนะนำวันนี้นะคะก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ